คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้หรือการนำวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวมา mix and match เป็นสิ่งของเสื้อผ้าต่างๆค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมและมาแรงเป็นอย่างมากในวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสาวน้อยนักประดิษฐ์เจ้าหญิงแห่ง DIY ที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยโดดเด่นปล่อยหนังสือที่มีชื่อว่าโซโซออกมาได้ถึง5เล่มถ้าพร้อมแล้วอย่ารอช้าไปติดตามเรื่องราวความคิดและงานไอเดียแสนเก๋ที่มีชิ้นเดียวในโลกด้วยฝีมือสาวน้อยคนนี้ลินาลีใน Who I Am สวัสดีค่ะชื่อนลินานะคะเรียกสั้นว่าลินาหรือลินนะคะก็เป็นลูกครึ่งไทยจีนสก็อตแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่คืออยู่สิงคโปร์ก็คือไปจะมีงานที่นู่นก็คือเป็นพวกงานถ่ายแบบแล้วเมื่อก่อนเรียนแฟชั่นจบจากที่สิงคโปร์นะคะแล้วก็ถ้าเชียงใหม่ก็คือจะเขียนหนังสือก็คือโซโซสอนตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะคะแล้วก็มีรายการทีวีแล้วก็มีงานกรุงเทพบ้างมีสัมภาษณ์อะไรก็มาถ่ายที่นี่มาที่กรุงเทพนี่แหละค่ะงานส่วนมากก็จะเป็นงานแฟชั่นแล้วก็งานสไตลิ่งงาน DIY แล้วก็จะเป็นพวกเขียนบล็อกเนี่ยค่ะแต่ก่อนหน้านั้นนี่คือทำ DIY มาแล้วตั้งแต่เด็กก็คือเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่อังกฤษตอนตั้งแต่11ขวบแล้วคือของที่นู่นมันแพงก็เลยคุณแม่ไม่ค่อยให้เงินใช้เท่าไหร่ก็แบบว่าเออเราหยิบจับนู่นเนี่ยจับนี่มาทำมาประดิษฐ์อะไรขึ้นมาจากที่คุมโคมไฟเป็นกระโปรงกระโปรงเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นคือเราก็แบบจดบันทึกเป็นไดอารี่ในเป็นออนไลน์ไดอารี่นะคะก็เลยเหมือนกับว่าให้เพื่อให้ตัวเองนี่แหละแต่ว่าถ่ายเป็นสเต็ปเพื่อวันหลังอะเราอยากจะทำเหมือนเดิมเราจำไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มเขียนบล็อกมาตั้งแต่ตอนนั้นเราคิดว่าอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราจำได้ง่ายแล้วก็ถ่ายขั้นตอนแบบนี้ไปเลยแต่คือเราก็ไม่รู้ตอนนั้นก็เด็กก็ไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงก็ต้องเขียนเป็นขั้นตอนอะไรขนาดไหนละเอียดขนาดไหนแต่คือเราเข้าใจว่าแล้วก็พอหลังๆมาก็เหมือนกับว่าคนอื่นเขาอยากทำตามแล้วก็พยายามที่จะเอาใจตัวเองใส่ไปใส่ตัวเหมือนใส่ใจเขาเหมือนกับว่าเออเขาจะทำตามเราได้ไหมพี่ที่ชีซ่าตอนนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่าเออพี่มีฟอรั่มนึงเนี่ยอยากจะเขียนไหมเป็น DIY by ลินนาเลยนะก็เลยแบบโอเคค่ะลองก็ได้คือก็ไม่เคยจะอัดเป็นวิดีโอหรือทำอะไรแบบว่าออกสู่ประชาชนอะไรอย่างนี้ก็เลยพี่เขาก็เลยลงให้ก็มีแบบว่าพวกสปอนเซอร์มาติดต่ออะไรอย่างนี้บ้างก็ลองทำมาเรื่อยๆจนมีเด็กกลุ่มหนึ่งสนใจคือตอนแรกก็เรื่อยๆอะค่ะแล้วก็หลังๆมาก็มีน้องกลุ่มก็กว้างขึ้นสนใจแล้วก็มีหนังสือนอกๆมาติดต่อให้เขียนเป็นคอลัมน์รายเดือนเป็น Make Your Day by Lina ค่ะแล้วก็มีหลังจากนั้นพี่ที่ Polka Dot ที่ Ade เขาก็ติดต่อให้เขียนหนังสือของตัวเองเงี้ยค่ะไม่ได้อยากจะให้คนมาสนใจเราคือตอนแรกที่ลินวางแผนก็คือเราชอบอย่างนี้เราจะทำแบบนี้แต่คือมันก็ใช้เวลามันเลยต้องใช้เวลาเพราะว่าคนกลุ่มน้อยตอนนั้นที่สนใจ DIY นะคะเด็กๆเขาก็แบบอุ้ยเย็บปักถักร้อยมันคุณป้ามากเลยอะพี่คือแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แบบก็เลยแบบเออก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราแบบอาจจะมีวิธีง่ายๆติดกาวไม่ต้องเย็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องเขาแล้วก็เริ่มมีสนใจจนมาถึงทุกวันนี้ก็กว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะเหมือนกันนะคะถ้าด้านตัดเย็บเนี่ยดินไปเรียนตัดเย็บมาที่บุงกะก็มีบุงกะแฟชั่นอะคาเดมี่ของกรุงเทพค่ะเป็นสาขาจากญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนแฟชั่นจากญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะสอนพื้นฐานตั้งแต่การเนาการสอยไปจนถึงเย็บจักอะไรหมดเลยตอนนี้มีทำขนมคือมันเป็นไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงคนนึงที่แบบอยากใช้ชีวิตแบบอยู่กับจินตนาการของตัวเองมีความสุขกับการได้อยู่กับตัวเองอยู่ในบ้านแม้กระทั่งออกไปข้างนอกคือแบบว่าเป็นนักเดินทางชอบเดินทางในป่าคือเป็นคนรักธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะคือเอาคาแรคเตอร์ตัวเองว่าไลฟ์สไตล์ใช่เป็นไลฟ์สไตล์ซึ่งลินเรียกตัวเองว่า Forest Wanderer ก็คือสาวท่องเที่ยวในป่าใช่เป็นแบบว่าหน้าค้นหาเป็นคนที่แบบว่าชอบคลุกคลีอยู่กับธรรมชาติทำ DIY ลินก็จะเน้นรีไซเคิลเป็นหลักคือใครก็สามารถทำได้แล้วเอาของเก่าเนี่ยมาทำเป็นของใหม่ที่ใช้ได้อีกครั้งค่ะคือเราจะมีกิมมิกอย่างนี้ตลอดเวลาคือไม่ใช่แบบว่าน้องต้องไปซื้อนะน้องถึงจะทำขึ้นมาได้คือไม่คือทุกคนสามารถทำได้ก็คือเก็บสะสมไอเดียที่เคยทำมาก่อนหน้านั้นในบล็อกแล้วก็ทำให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็เสนอทางสำนักพิมพ์แล้วพี่เขาก็จะเลือกแล้วก็เราก็เหมือนกับว่ามากรองอีกทีนึงว่าจะอันไหนเอาอันไหนไม่เอาก็จะเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนเย็บกระเป๋าเป็นเหมือนอินโทรดักชันอะค่ะเหมือนการแนะนำให้รู้จัก DIY
สำหรับคนที่ไม่รู้จักเลยอะไรอย่างนี้ก็มีวิธีการเนากันสอยคือสอนเบสิกทุกอย่างในเล่มแรกนะคะแล้วก็พอเล่ม2มาก็สำหรับคนที่เย็บผ้าเป็นบ้างแล้วเป็นชุดง่ายๆชุดกางเกงอะไรสาวๆก็จะชอบใช่ไหมคะก็เป็นอะไรที่แบบง่ายๆเลยแบบคนที่เรียนรู้ 2-3 วันก็ทำได้ค่ะมีแพทเทิร์นให้ข้างหลังเนี่ยค่ะกลุ่มตลาดก็จะกว้างขึ้นนอกจากจะเป็นแบบพวกเด็กๆที่ชอบ DIY แล้วบางคนเขาแบบสนใจแบบอุ๊ยเย็บผ้าเองใส่เองอะไรอย่างนี้เก๋จังเลยอะไรอย่างนี้เขาก็แบบว่ามีวัยรุ่นที่โตหน่อยสนใจก็มีส่งคำถามเข้ามาแล้วก็หนังสือฟีดแบ็กก็ดีขึ้นเรื่อยๆคือเล่ม1จนถึงทุกวันนี้เล่ม1นี้เบสเซลเลอร์ที่สุดเนี่ยค่ะใช่ก็เป็นแบบเหมือนเป็นอินโทรดักชันของสไตล์นลินนาเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาเห็นตั้งแต่หนังสือนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทางไทย PBS เขาก็สนใจว่าเอ้ยเราไม่เคยมีรายการที่แบบว่าเป็นแบบสอน DIY มาก่อนคืออาจจะเป็นแบบรุ่นคุณแม่อย่างงี้มาสอนแต่อาจจะเป็นเหมือนกับว่าคนรุ่นใหม่อย่างนี้มาสอนใช่ไหมคะก็เขาก็สนใจที่ว่าลินใช้รีไซเคิลเป็นหลักเขาก็เลยแบบว่าเราลองมาทำเป็นรายการดูไหมเราก็อาจจะไม่ได้ทำเหมือนในหนังสือเป๊ะเราอาจจะต้องทำอะไรที่แบบว่าเอ้ยน่าสนใจกว่าเดิมหรือว่าเป็นอะไรที่แบบใครกลุ่มตลาดใหญ่เลยใครๆก็ทำได้ก็กรองกันอีกทีนึงแล้วก็มาเขียนเป็นตอนไป13ตอนอย่างเงี้ยค่ะต้องถ่ายรูปขอบคุณค่ะไม่เบื่อนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำอย่างเดิมซ้ำๆตลอดเวลาเราหาแรงบันดาลใจกับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเหมือนกับว่าพอยิ่งโตขึ้นเนี่ยเรายิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอันนี้เราชอบนะอันนี้เราไม่ชอบนะอันนี้เรามีความสุขที่จะทำนะแล้วก็คนอื่นที่ตามเราเขาก็ชอบนะก็คือแบบเราแบบโตไปกับมันเลยค่ะโตไปกับงานแล้วก็จะเหมือนจากการที่ทำงานที่แบบว่าคนอื่นไม่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นต่อได้แบบบางครั้งลินทำ DIY ตอนเด็กๆนะคะก็เหมือนกับว่าทำออกมาแล้วอุ๊ยเขาใส่ไม่ได้อะคือเขาทำโอเคภูมิใจว่าตัวเองทำแต่ว่าเอาไปทำอะไรต่อล่ะคะคือน้องเขาก็จะถามพี่คะหนูไม่รู้ว่าไปทำอะไรต่อก็ตอนนี้ก็จะเป็นแบบนึกถึงประโยชน์ที่จะไปทำต่อยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าให้ตรงกับกลุ่มตลาดที่ติดตามเราแล้วก็อาจจะมองถึงตลาดที่กว้างขึ้นตอนแรกก็รู้สึกว่ามีคนสนใจเราด้วยนะอะไรอย่างนี้แบบเพราะว่าน้องเขาก็แบบว่าเย็บปักถักร้อยเขาแบบไม่เอาพี่หนูซื้อดีกว่าอะไรเงี้ยแต่หนูอยากรู้ว่าพี่ทำยังไงก็คือตอนแรกก็จะมีบาร์เป็นแนวนั้นแต่พอตอนนี้มาแบบว่าพี่คะหนูจะซื้อจักรเราก็แบบว่าอุ๊ยน้องเอาจริงว่าก็มีหลายคนมากมาถามเรื่องจักรจะซื้อจักรอะไรแล้วก็มีแม้กระทั่งคุณแม่ของน้องๆเขามาขอบคุณเหมือนกับว่ามาขอบคุณเราในที่แบบว่าให้ประโยชน์ลูกเขาแล้วก็ให้ลูกเขาได้ทำอะไรที่แบบเวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะพวกเทรนด์แฟชั่นก็แบบเขาก็แบบว่าสนใจวัยรุ่นก็แบบแต่งตัวกันเยอะขึ้นเพราะว่าลินจะเน้นความเป็นมีสไตล์เป็นหลักไม่ใช่ว่าเป็น DIY ธรรมดาที่แบบว่าคนไม่มีสไตล์ก็แบบว่าก็ใช้ได้แต่คือลินจะมีสไตล์ที่ชัดเจนของลินแล้วแต่ว่าแต่ละคนอ่ะจะไปพัฒนาเป็นสไตล์ของตัวเองยังไงไปประยุกต์เป็นสไตล์ของตัวเองยังไงใช่ค่ะก็คือจะเป็นสไตล์นารินาเลยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนก็จะเป็นสไตล์แบบหวานๆจะเป็นลูกไม้อะไรอย่างงี้เยอะหน่อยตอนนั้นจะเยอะๆอ่ะฟุ้งฟิ้งใช่แต่ว่าตอนนี้ก็จะแบบว่าเราก็จะตัดออกเพราะเราโตขึ้นใช่มั้ยคะแล้วก็ต้องตัดออกแล้วก็เราก็ต้องดูว่าคนที่ทําตามเราเนี่ยถ้ามันเยอะเกินไปเขาก็ไม่ใส่เพราะนี่ก็คือแบบประเทศไทยไม่ใช่ญี่ปุ่นใช่มั้ยคะถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นก็อีกเรื่องนึงแต่ก็คือแล้วแต่เลยว่าเขาจะไปประยุกต์เป็นสไตล์ของตัวเองยังไงก็ง่ายต่อการประยุกต์แต่ว่าจะดูหลักๆ ก็คือจะเป็นแบบพวกดอกไม้พวกสีตุ่นๆโทนตุ่นๆผ้าเป็นพวกผ้าอินทีเรียต่างๆเงี้ยค่ะเป็นพวกผ้าแบบลายดอกไม้ผ้าปักเขาเรียกแทปิสตรีอะค่ะแล้วก็จะเป็นแบบ
เหมือนจะดูแบบลึกลับสีโทนสีจะดูลึกลับลึกลับอะไรอย่างนี้ไม่ได้หวานจนเกินไปเงี้ยค่ะอินจะเน้นความเป็นวินเทจกับคลาสสิกนะคะโรแมนติกเนี่ยประมาณนั้น DIY ก็คือเป็นแบบไอเดียหรือแรงบันดาลใจซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้แม้กระทั่งของเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งใบมงใบไม้แห้งอะไรอย่างนี้ไปจนถึงเก้าอี้แต่ว่าของตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นไอเดียหรือแรงบันดาลใจที่ใครก็สามารถนำไปประยุกต์ต่อได้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นอะค่ะ10คนทำออกมาทำ DIY ออกมาก็ไม่เหมือนกันคือให้ทำเหมือนกันยังไงก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกันการลงสีการใช้สีการเลือกสีคนหนึ่งอาจจะเลือกหนักไปทางโทนร้อนอีกคนหนึ่งทางโทนเย็นแต่ก็คือไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมันคือการเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เหมือนกับว่าฝึกทักษะในการคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าประยุกต์ของเก่าใช้ใหม่มอบให้คนอื่นคือมันเป็นความภูมิใจข้างในลึกๆใช่ใช่ค่ะคือมันมีองค์ประกอบหลายอย่างคือเป็นคนเรียนศิลปะมาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่จะให้เรียนเสาร์อาทิตย์แบบปั้นน้ำมันปั้นดินน้ำมันแล้วก็สีน้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็พอไปโตที่อังกฤษตอนอายุ11ไปอยู่ที่นู่นก็เน้นโรงเรียนเป็นโรงเรียนอาร์ตเลยก็คือจะเวลาเล่นอะไรเนี่ยก็จะแบบเป็นคนที่ชอบเล่นแบบพวกอะไรกระจุกกระจิกเล็กๆอะค่ะเหมือนแบบว่าไม่ใช่แบบบ้านหลังใหญ่ๆอะไรอย่างนี้คือชอบแบบโพลีพ็อกเก็ตอะไรตอนนั้นอะมีเลโก้อะไรอย่างนั้นคือจะเป็นคนชอบรายละเอียดชอบแบบลงละครเวทีเด็กที่ทำจากกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอไปอยู่ที่นู่นเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าชอบอยู่กับตัวเองเมื่อก่อนดูแฟนทอมดูอะไรอย่างงี้ก็จะชอบดนตรีแล้วก็ชอบเสื้อผ้าคือองค์ประกอบทุกอย่างแล้วก็เราก็เลยไปเน้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราชอบไปทางแฟชั่นทางเสื้อผ้าไอ้ลูกปงลูกปัดที่เขาปักอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดต่างๆอะไรอย่างงี้ก็เลยเน้นไปทางแฟชั่นก็เป็นอย่างที่เป็นอยู่แต่ว่าก็คงจะก้าวไปอีกก้าวหนึ่งอะค่ะก็คือก็ได้ดูย้อนกลับไปว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็อาจจะเหมือนกับว่าโฟกัสงานแบบว่าคือเราอาจจะเน้นไปทางดีไซน์กับสไตลิ่งมากขึ้นแล้วก็ DIY ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆงานอดิเรกแต่ว่าก็เป็นงานที่แบบว่ามันคือแฟชั่นกับ DIY มันก็เข้ากันเนี่ยค่ะคือเราลินกำลังจะแบบว่านำสองอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วก็อาจจะเรียกตัวเองว่าดีไซเนอร์มากกว่าที่จะเป็นบล็อกเกอร์เพราะอันนั้นก็คืองานอดิเรกค่ะเป็นดีไซเนอร์ก็คืออาจจะมีแบรนด์ของตัวเองหรือว่าเร็วๆนี้ก็จะมีบริษัทของตัวเองอาจจะมีอยู่2บริษัทอันนึงเป็นเสื้อผ้าอีกอันนึงจะเป็นรับงานพวกโปรเจกต์ต่างๆดีไซน์ต่างๆเงี้ยค่ะไม่ได้คิดว่าจะเหมือนไหมเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือ10คนทำออกมาก็ไม่เหมือนกันคือถ้าเราโอเคที่แบบว่าเราหาแรงบันดาลใจจากคนอื่นๆเราอาจจะมีไอดอลอาจจะมีแมกกาซีนที่ติดตามอยู่แต่ว่าเราก็ต้องมาประยุกต์เป็นสไตล์ของตัวเองแล้วถ้าเกิดคือเราคิดไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็แต่ละคนก็เส้นทางมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะทำออกมาก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้ห่วงตรงนี้เลยเราไม่ได้แบบว่าไปจดจ่อว่าคนอื่นเขาจะทำถ้าคิดอย่างนั้นก็มันจะไม่ไปไหนอะค่ะสไตล์ของตัวเองค่ะคือแนวความคิดด้วยที่ใช่เพราะว่าก็ไปเรียกได้ว่าเหมือนกับว่าเติบโตที่หลายประเทศเหมือนกันเหมือนกับว่าตอนเด็กๆก็อยู่เชียงใหม่ก่อนแล้วก็มาอยู่อังกฤษแล้วก็กลับมาอยู่กรุงเทพแล้วก็อยู่สิงคโปร์แล้วตอนนี้กลับมาเชียงใหม่กรุงเทพก็คือเหมือนได้เห็นวัฒนธรรมกับหลายอย่างที่ในมุมมองของตัวเองนะคะก็คือในแง่ของประสบการณ์กับความคิดก็ให้แนวคิดที่มันแปลกๆผสมผสานเอเชียกับอังกฤษยุโรปหน่อยก็คือมันก็คือเป็นการครีเอทสไตล์ของตัวเองที่นินก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เหมือนใครก็แบบเหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอะค่ะWe'll be right back.
แรงบันดาลใจมาจากไหนทุกอย่างเลยอะค่ะทุกอย่างเลยแบบเป็นคนที่ชอบสะสมนะคะถ้าเกิดเห็นงานของเห็นงานที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นพวกงานแบบกราฟิกผสมกับแปะดอกไม้แห้งอะค่ะที่สะสมมาทับกระดาษดอกไม้ทับกระดาษอะไรทับอะไรหนังสืออะไรแล้วก็เหมือนมาแปะให้เป็นงานอาร์ตแล้วก็ใส่กรอบคือติดที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบได้ไอเดียจากของเล็กๆน้อยกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยที่มันหล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนสะสมจนห้องรกแล้วก็จะมีเสื้อผ้าวินเทจคือเสื้อผ้าเนี่ยเราสะสมเพราะว่าเราจะเรียนรู้เรื่องแพทเทิร์นอาจจะแกะเลาะออกมาแล้วดูแพทเทิร์นอุ๊ยแพทเทิร์นสมัยตอนนั้นนี่เขาน่าสนใจดีนะเราก็มาอะแดปต์แล้วก็อาจจะเป็นของแบบจุกๆจิกๆอย่างพวกแหวนอะไรอย่างงี้วินเทจก็เหมือนกับว่าเราก็ดูว่าจริงๆแล้วเทคนิคอันเนี้ยทำเองได้เราก็มาดูว่าเขาทำยังไงไปเสิร์ชในเน็ตคือทุกอย่างมันเป็นแรงบันดาลใจหมดอะค่ะก็มีหลายคนถามเหมือนกันว่าพี่ลินเริ่มคือไอเดียพี่คิดออกได้ยังไงก็คือเราอยากได้อะไรตอนนั้นคือลินจะบอกตลอดเลยแล้วตอนขณะนี้น้องอยากได้อะไรคือน้องอยากได้รองเท้าใหม่หรือว่าน้องอยากได้โคมไฟใหม่แล้วน้องคิดจินตนาการว่าโคมไฟของน้องเป็นยังไงคือน้องก็จะตอบมาว่าของหนูเป็นอย่างนี้นะคะพี่เป็นอย่างนี้แล้วเราไปหาว่าไอเดียอื่นๆน่ะที่ใกล้เคียงกับของเราอย่าง Pinterest เราไปดูมาว่าเอ้ยอันนี้หนูเห็นว่าสวยหนูชอบหนูเก็บเอาไว้ในบอร์ดเก็บแล้วหนูมาดูว่าเรื่องสีเราจะดูออกเลยว่าเราเป็นคนสไตล์ไหนจาก Pinterest ได้ง่ายๆเลยเหมือนกับว่ารูปที่เราเก็บมามันจะเป็นโทนเดียวกันหมดเลยใช่แล้วก็ให้เขาดึงจุดเด่นออกมาว่าหนูชอบโอ้ใช่พี่เพราะว่าหนูชอบลายดอกไม้หนูชอบลูกไม้หนูชอบสีโทนพาสเทลก็เอามารวมกันเป็นมูดบอร์ดพอรวมเป็นมูดบอร์ดว่าโอเคมีองค์ประกอบหลักละ3อย่างสีพาสเทลลายลูกไม้ลายดอกไม้เราก็ลองมาครีเอทดูซิว่าโคมไฟของเราอ่ะจะเป็นออกมาเป็นยังไงลองจินตนาการก่อนก็ได้หรือว่าถ้าวาดเป็นก็อาจจะวาดลงสีน้ำอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปหาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยแหละเราจะได้ไม่ต้องเหมือนกับว่าสิ้นเปลืองเงินเปล่าๆใช่ไหมคะอาจจะเป็นเสื้อเก่าอาจจะเป็นเสื้อลายดอกไม้เก่าลูกไม้ผ้าลูกไม้เก่าคุณแม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ลองเอามาคุมโคมไฟดูเราลองเย็บถ้าน้องเขาไม่รู้ว่าจะเย็บมือยังไงก็ดินก็จะสอนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสอยยังไงลองไม่สวยไม่เป็นไรคือทำออกมาก่อนแล้วคือน้องเขาก็ลองทำดูเขาพี่ใช่หนูว่าแบบเพิ่มนี้เข้าไปก็ดีคือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรรวมไอเดียหลักที่เราชอบเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะรู้เองว่าสไตล์ของเราอ่ะมันเป็นแนวนี้นะวินเทจนะแบบว่าคลาสสิกนะเนี่ยค่ะคือมันต้องเริ่มจากสิ่งของที่แบบใกล้ตัวเราก่อนค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นภาพรวมเองว่าอีกหน่อยเวลาเลือกของหรือว่าเราประดิษฐ์อะไรออกมาเนี่ยมันจะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยใช่แล้วเราโตขึ้นเราก็จะเห็นว่าอุ๊ยเราตัดสีชมพูออกไปเยอะนะอะไรอย่างงี้ค่ะคือมันใช้เวลาค่ะเพราะว่าอย่างลินเองก็ใช้เวลาประมาณ11ปี10กว่าปีนี่แหละค่ะแล้วก็แรงบันดาลใจนี้คืออาจจะไม่ได้ดูจากของลินอย่างเดียวคือมันมีหลายอย่างตอนนี้มันมีสื่อหลายอย่างมี Pinterest มีพวกแมกกาซีนจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีของฝรั่งถ้าใครชอบแนวสไตล์ยุโรปก็ดูของฝรั่งหรือว่าอาจจะเป็นการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆก็มีแบบโหเยอะแยะแบบว่าที่วินเทจที่แบบว่ามีประวัติศาสตร์อะไรก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจได้อย่างเงี้ยค่ะสำหรับน้องๆที่แบบกำลังตามหาความฝันของตัวเองก็ต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าตัวเองรักและมีความสุขในการทำอะไรคือทุกคนต้องมีแหละไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้คือต้องมีว่าเอ้ยหนูชอบอ่านหนังสือนะหนูชอบวาดภาพคือเราต้องค้นหาว่าเรารักอะไรแล้วเราพัฒนาตรงนั้นให้ดีขึ้นต่อไปแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นงานหลักของเรามันอาจจะเป็นงานอดิเรกแต่ว่าเรามีความสุขอะที่ชีวิตนี้เกิดมาเราได้ทำอะก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าคุ้มค่าแล้วที่แบบว่าเราได้เจอนะแล้วก็อาจจะใช้เวลาอาจจะมีปัญหาอาจจะแบบเครียดไม่เจอหรือว่าหนูอาจจะเจอแล้วแต่มันไม่ใช่อะค่ะแต่ก็คือเราก็ต้องใช้เวลาอยู่กับมันนะคะต้องเติบโตไปพร้อมกับสิ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะก็สู้ๆค่ะพี่ก็ยังสู้อยู่เหมือนกัน
และนี่คือเรื่องราวของเจ้าหญิงแห่ง DIY คนนี้ลินนาลีกับไอเดียที่ถูกต่อยอดมาจากการชอบประดิษฐ์สิ่งของตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นไอเดียความรักที่ถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นได้เห็นและเป็นแบบอย่างลงในหนังสือโซโซที่ล่าสุดถูกปล่อยออกมาเป็นเล่มที่5แล้วเธอคนนี้นับได้ว่าเป็นไอดอลของสาวๆหลายๆคนที่อยากจะมีสไตล์ความคิดและความสามารถที่ไม่เหมือนใครแบบเธอหวังว่าเรื่องราวของเธอคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครๆอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องทรูวิชั่น54และ70กับ Block A Entertain Your Brain